ดูกระภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่ามีอสรพิษสี่จำพวกซึ่งมีฤทธิเดชแรงกล้าถ้ามีบุรุษรักชีวิตผู้ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าอสารพิษสี่จำพวกนี้มีฤทธิเดชแรงกล้า ท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลาให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลาให้เข้าสู่ที่อยู่ตามเวลาเวลาใดอสรพิษทั้งสี่จำพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งโกรธขึ้นเวลานั้นท่านก็จะพึงถึงความตายหรือถึงทุกแทบปางตาย กิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียครั้งนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้งสี่จำพวกนั้นจึงหนีไปในที่อื่นชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ามีเพชฌฆาตผู้เป็นฆาสศึกอยู่ห้าคนได้ติดตามมาข้างหลังท่าน พบท่านในที่ใดก็จะฆ่าท่านเสียในที่นั้นกิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียครั้งนั้นแหละบุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้งสี่จำพวกและกลัวเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกทั้งห้าคนนั้นจึงหนีไปในที่อื่น ชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ามีเพชฌฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศเงื้อดาบติดตามมาข้างหลังท่านพบท่านในที่ใดก็จะตัดศีรษะของท่านเสียในที่นั้นกิจใดที่ท่านควรทำก็จงทํากิจนั้นเสีย บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้งสี่จำพวกกลัวเพชฌฆาตผู้เป็นฆ่าศึกทั้งห้าและกลัวเพชฌฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศเงื้อดาบอยู่จึงหนีไปในที่อื่นเขาพบบ้านร้างเข้าจึงเข้าไปสู่เรือนร้างว่างเปล่าหลังหนึ่งชนทั้งหลาย พึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ามีโจรทั้งหลายคอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาสู่บ้านร้างนี้เสมอกิจใด,ดที่ท่านควรทาก็จงทำกิจนั้นเสียครั้งนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้งสี่กลัวเพชฌฆาตทั้งห้ากลัวเพชฌฆาตคนที่หก และกลัวโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้านจึงหนีไปในที่อื่นเข้าไปพบห่วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายฝั่งข้างโน้นเป็นที่กเกษมปลอดภัยเรือแพรหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นไม่มี ครั้งนั้นบุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าห่วงน้ำนี้ใหญ่นักฝั่งข้างนี้เป็นที่น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายฝั่งข้างโน้นเป็นที่กเกษมปลอดภัยเรือแพรหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มีผิดฉะนั้น เราควรจะมัดหญ้ากิ่งไม้และใบไม้ผูกเป็นแผ่กาะแผ่นั้นพยายามไปด้วยมือและด้วยเท้าก็พึงถึงฝั่งโน้นได้โดยความสวัสดีครั้นแล้วบุรุษนั้นทำตามความคิดของตนก็ว่ายข้ามฟากถึงฝั่งข้างโน้นแล้ว เป็นพรามขึ้นบกไปดูกระภิกษุทั้งหลายข้ออุปมานี้เราสมมุติขึ้นเพื่อจะให้รู้เนื้อความโดยง่ายคำว่าอสรพิษที่มีฤทธิ์แรงกล้าทั้งสี่จำพวกนั้นเป็นชื่อแห่งมหาภูตรูปสี่คือ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคำว่าเพชฌฆาตทั้งห้าคนที่เป็นฆาศึกนั้นเป็นชื่อแห่งอุป,ปาทานขันห้าคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน วิญญาณขันคำว่าเพชรฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศเงื้อดาบอยู่นั้นเป็นชื่อแห่งนันทิราคาคำว่าบ้านร้างนั้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายในหกถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาด มีปัญญาใคร้ครวนอายตนะภายในหกนั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะปรากฏว่าเป็นของว่างเปล่าศูนย์ทั้งนั้นคำว่าโจรผู้ฆ่าชาวบ้านนั้น เป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกหกตาย่อมเดือดร้อนเพราะรูปเป็นที่พอใจและไม่พอใจหูย่อมเดือดร้อนเพราะเสียงเป็นที่พอใจและไม่พอใจจมูกย่อมเดือดร้อนเพราะกลิ่นเป็นที่พอใจและไม่พอใจ ลิ้นย่อมเดือดร้อนเพราะรสเป็นที่พอใจและไม่พอใจกายย่อมเดือดร้อนเพราะโผฏฐะเป็นที่พอใจและไม่พอใจใจย่อมเดือดร้อนเพราะธรรมารมเป็นที่พอใจและไม่พอใจ คำว่าห่วงน้ำใหญ่นั้นเป็นชื่อแห่งโอคะทั้งสี่คือกามโมคะพาโวคะทิทโคคะอวิชโชคะคำว่าฝั่งข้างนี้อันเป็นที่น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายนั้น เป็นชื่อแห่งร่างกายของตนคำว่าฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัยนั้นเป็นชื่อแห่งนิพพานคำว่าแผ่นั้นเป็นชื่อแห่งอริยมรรคมีองค์แปดประการคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคำว่าพยายามข้ามไปด้วยมือและเท้า เป็นชื่อแห่งวิริยารัมพะคำว่าผู้เป็นพรามไหวข้ามฟากถึงฝั่งนน้นแล้วขึ้นบกไปเป็นชื่อแห่งพระอรหรันต์